เรื่องพระอุตราเถรีผู้ปฏิบัติตามโอวาทของพระประตาจาราเถรีพระอุตราเถรีนี้ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสะสมกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆได้บำเพ็ญกุศลละมูล สร้างสมธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกมาโดยลำดับมีธรรมเครื่องอบรงบ่มวิมุตแก่กล้าในพุทธุปบบาทการนี้บังเกิดในเรือนของครอบครัวแห่งหนึ่งได้นามว่าอุตตรารู้เดียงสาแล้วเข้าไปยังสำนักพระปตาจาราเถรีพระเถรีได้กล่าวธรรมแก่นาง นางฟังธรรมเกิดสังเวชในสังสารวัฏเป็นผู้เลื่อมใสย,ยิ่งในาศาสนาก็บวชครั้นบวชแล้วทำกิจเบื้องต้นเสร็จเริ่มวิปัสสนาในสำนักของพระปตาจาราเถรีประกอบภาวนาอยู่เนืองเนืองครัำเคร่งวิปัสสนาอยู่ไม่นานนักก็บรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่เพราะอินทรีย์แก่กล้าเหตุที่สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยครั้นบรรล,ลุพระอรหันต์แล้วพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าอุตราเทรีคาถาคาถาสุภาษิตของพระอุตราเทรี พระปตาจาราถทรีให้โอวาดว่ามานุษย์ทั้งหลายพากันถือสาบตำข้าวอยู่ได้รัพย์มาเลี้ยงดูบุตรภรรยาท่านทั้งหลายก็จงภาคเพียรในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำแล้วไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังท่านทั้งหลายจงรีบลางเท้าแล้วนั่ง หน้าที่ควรข้างหนึ่งจงเข้าไปตั้งจิตไว้ให้มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดีแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรปรวนและโดยความเป็นของไม่ใช่ตนข้าพเจ้าได้ฟังคำพร่ำสอนของพระปตตาจาราเถรีนั้นแล้วล้างเท้าเข้าไปนั่ง หนาที่ควรข้างหนึ่งในปฐมมยามแห่งราตรีข้าพเจ้าก็ระลึกชาติก่อนได้ในมัทิมมยามแห่งราตรีก็ชำระทิพยจักสุได้หมดจดในปัจฉิมมยามแห่งราตรีก็ทำลายกองแห่งความมืดคืออวิชชาได้ข้าพเจ้า ได้บรรลุวิชาสามจึงลุกจากอาสนะในภายหลังข้าพเจ้าทำตามคำพร่ำสอนของแม่ท่านแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีวิชาสามไม่มีอาสวะห้อมล้อมแม่ท่านอยู่ดุดถ้วยเทพชั้นดาวดึงพาการห้อมล้อมเท้าสักกะผู้ชนะสงคราม จบอุตราเทรีคาถาเรื่องพระอุตราเทรีจบ